เสาเอกอาจารย์อัจฉริยะอดีตยอดมวยสารภาพต่อศาลรับล้มมวยจริงผู้ดูแลลั่นหมดอนาคตเสาเอกอาจารย์อัจฉริยะอดีตยอดมวยยอมรับล้มมวยจริงสารภาพกับศาลผู้ดูแลลั่นหมดอนาคตต้องเลิกมวยตลอดชีวิตไม่มีสิทธิกลับมาแน่นอนหลังเสาเอกอาจารย์อัจฉริยะนักมวยเบอร์หนึ่งในรุ่น122ปอนด์ของศึกเพชรยินดียอมรับว่าล้มมวยในการชกกับดีเซลเล็กบิ้วเจซีเมื่อวันที่27เมษายน2566ที่ผ่านมาต่อมาเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ผู้จัดศึกเพชรยินดีต้นสังกัดของเสาเอกระบุว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อยเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตเปิดคลิปเสียโบ๊ทบุกถามเสาเอกมวยดังเบอร์หนึ่งข้องใจชกแย่สุดท้ายรับล้มมวยล่าสุดเพจมวยเด็ด789รายงานว่าวันนี้มีนัดสืบพยานในศาลคดีไฟท์การชกกับดีเซลเล็กแล้วยอดมวยแฝดจากนนทบุรีชกแบบผิดฟอร์มแพ้แบบหมดรูปจนแฟนมวยทั่วประเทศมองว่าอาจเป็นการชกล้มมวยเสาเอกพบดีเซลเล็กล่าสุดวันนี้วันที่18เมษายน67เสาเอกสารภาพกับศาลแล้วว่าการชกในไฟนั้นล้มมวยจริงกลางเดือนพฤษภาคม67จะมีการดำเนินคดีอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นเคสตัวอย่างของคดีล้มมวยด้านเปิ้ลนครในฐานะผู้ดูแลสรุปสั้นๆว่าเสาเอกต้องเลิกมวยตลอดชีวิตแน่นอนไม่มีสิทธิกลับมาอีกแล้วหมดอนาคตในเส้นทางนี้ครับเสาเอกเสาโทคู่แฝดอัครเดชยันนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีปัดเปลี่ยนเก้าอี้โควต้ารอทสช.อัครเดชยันนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีปัดเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีดึงธนกรสุชาตินั่งแทนคนเดิมเป็นแค่ข่าวลั่นฟังจากปากหัวหน้าเลขาโฆษกพรรคเท่านั้นเมื่อวันที่17เมษายนเวลา 14:20 นาทีที่รัฐสภานายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สส.ราชบุรีในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของรทสช.ว่าเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาตนได้คุยกับนายเอกนัทพร้อมพันธุ์สสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครทสช.ยืนยันว่าการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่มีการติดต่อมาจากนายกรัฐมนตรีส่วนในอนาคตเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีกับหัวหน้าพรรคจะคุยกันและเรายังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรหากมีความคืบหน้าจะแถลงให้ประชาชนได้รับทราบเมื่อถามว่ามองการทำงานของ4รัฐมนตรีพรรครทสช.เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าการทำงานของทั้ง4รัฐมนตรีในโควต้าของรวมไทยสร้างชาติทุกท่านทำงานด้วยความทุ่มเทตนสัมผัสได้อย่างนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาพลังงานรวมถึงโครงสร้างทั้งไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซโดยทำอย่างเป็นระบบและปฏิรูปเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนส่วนนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาแคดเมียมทันทีส่วนรัฐมนตรีช่วยอีก2คนทั้งนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ก็ตั้งใจทำงานและมีผลงานต่อเนื่องดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีผู้ใหญ่ก็ต้องคุยกัน เมื่อถามถึงความกังวลกรณีของนายพีรพันธ์ที่พบปัญหาราคาพลังงานอาจถูกหยิบยกเป็นเหตุผลให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีได้นั้นโฆษกรทสช.กล่าวว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญซึ่งเกิดจากปัญหาสงครามนายพีรพันธ์ก็พยายามทำอยู่สุดความสามารถเพื่อตรึงราคาน้ำมันจึงอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเนื่องจากเรานำเข้าจากต่างประเทศปัจจัยราคาน้ำมันดิบเราไม่สามารถกำหนดได้แต่สิ่งสำคัญคือการตรึงราคาขายปลีกเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของนายพีรพันธ์ในการตรึงราคาน้ำมันส่วนสุดท้ายจะตรึงได้ถึงเมื่อไหร่ก็อยู่ที่สถานการณ์และอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่านายพีรพันธ์เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวปฏิรูปโครงสร้างเชื้อเพลิงอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ระยะสั้นเราเป็นห่วงเพราะมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่คิดว่าท่านให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดเพื่อให้คลายความกังวลตรงนี้ต่อข้อถามถึงกระแสข่าวพรรครวมไทยสร้างชาติอาจถูกปรับ2 คนแล้วดึงนายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคและนายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพรรคเข้ามาแทนนายอัครเดชกล่าวว่าข่าวก็คือข่าวแต่ถ้าเป็นจริงก็ต้องฟังจากหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคหรือตนในฐานะโฆษกพรรคที่ได้รับมอบหมายแต่ข่าวที่ออกมาคิดว่าไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลและพรรคด้วยยืนยันว่าเมื่อวันที่16 เมษายนตอนคุยกันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอให้สบายใจได้พรรครทสช.ไม่มีปัญหาการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าในอนาคตจะมีชื่อนายอัครเดชติดโผคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าตนเป็นประธานนกมท.อุตสาหกรรมก็โอเคแล้วตนก็ทำงานเต็มที่ส่วนในอนาคตเป็นเรื่องที่ประชาชนตัดสินใจแก้หนี้นอกระบบคืบหน้าไกลเกลี่ยสำเร็จ 27,520 รายมูลหนี้ลดลง 1,067 ล้านบาทปลัดมท.เผยความคืบหน้าแก้หนี้นอกระบบไกลเกลี่ยหนี้แล้ว 47,433 รายไกลเกลี่ยสำเร็จ 27,520 รายมูลหนี้ลดลง 1,067 ล้านบาทเมื่อวันที่17 เมษายนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับลงทะเบียนให้ประชาชนที่มีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลโดยมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 รายกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดอำเภอเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้โดยเมื่อเวลา 15 นาฬิกาสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองได้รายงานข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศมีจำนวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 47,433 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 27,520 รายมูลหนี้ลดลงรวม 1,067.037ล้านบาทและมีกรณีที่เจ้าหนี้ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี385 คดีโดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากที่สุด5 ลำดับคือ 1. นครศรีธรรมราช 4,411 ราย 2. สงขลา 4,380 ราย 3. ศรีสะเกษ 3,283 ราย 4. นครสวรรค์ 2,669 รายและ 5. นครราชสีมา 2,578 รายซึ่งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาพบปะพูดคุยกันโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นคนกลางและหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามผลภายหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้เ พื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการต่อไปนายสุทธิพงษ์กล่าวว่าเรื่องการแก้หนี้นอกระบบทั่วประเทศวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยมากที่สุด 4,411 รายและมี4จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษนครสวรรค์นราธิวาสและระนองดำเนินการกระบวนการไกลเกลี่ยกับผู้ที่มาลงทะเบียนครบ 100% แล้วจึงขอให้ทุกจังหวัดที่เหลือบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเร่งรัดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยให้ครบทุกกรณีเพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วและเป็นธรรมและต้องคำนึงถึงความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยของทุกกรณีหากไม่สามารถใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยได้ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทันทีเพราะหนี้นอกระบบถือว่าผิดกฎหมายคือมีการปล่อยกู้โดยไม่มีใบอนุญาตอีกทั้งยังเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคลินิกแก้ไขหนี้พร้อมเน้นย้ำให้กำชับนายอำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในฐานะเลขานุการกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอสจพอดำเนินการใช้แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเมนูแก้จนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ลูกหนี้ซึ่งประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มต่อยอดในการสร้างอาชีพรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินของรัฐเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรหนี้นอกระบบและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนายสุทธิพงษ์กล่าวอีกว่าแม้ว่าการรับลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะปิดรับไปแล้วอย่างไรก็ตามกระบวนการดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนยังไม่สิ้นสุดขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบหรือปัญหาอื่นๆที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐสามารถติดต่อผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือโทรสายด่วน1567โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข